อันดับที่5 P39 ด้วยการที่มีลำเครื่องเล็กและปืนที่มีอนุภาพมากบวกกับเครื่องยนต์ที่ก็แรงใช้ได้ทำให้มันเป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ที่สามารถทั้งเทิร์นไฟท์เล่นเอเนอร์จีไฟท์และเฮดออนได้ดีนอกจากปืน 37mm แล้วยังมีปืน 7.7 4กระบอกและปืน 12.7 อีก2กระบอกซึ่งรวมได้6กระบอกเลยทีเดียวอันดับที่4 P38 Lightning ลำนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ผมชอบเล่นในสายอเมริกานะครับเครื่องนี้จุดเด่นของมันคือมีปืนอยู่ตรงกลางเครื่องทำให้มันมีความแม่นยำอย่างมากเหมาะแก่การเฮดออนและการเล็งสไนอย่างแม่นๆอันดับที่3P47 Thunderbolt เครื่องนี้จะมีข้อเสียเพียงหนึ่งเดียวก็คือการเทิร์นที่ช้าแต่จะถูกทดแทนด้วยปืนที่มีถึง8กระบอกและทั้ง8กระบอกนั้นเป็น 12.7 มม.ทั้งหมดทำให้คุณไม่ต้องกลัวเวลาที่จะเฮดออนหรือการยิงเครื่องบินที่เทิร์นเร็วๆอย่างเช่นซีโร่เพราะเพียงแค่คุณยิงแค่นัดเดียวเครื่องบินเหล่านั้นก็จะระเบิดอันดับที่2 P51 Mustang หนึ่งในข้อที่ผมชอบของเครื่องนี้ก็คือการที่มันเก็บความเร็วได้มากและมีเครื่องยนต์ที่แรงบวกกับปืน6กระบอกที่ทั้ง6กระบอกนั้นเป็น 12.7 มม.ทำให้สามารถยิงศัตรูให้ไฟไหม้ได้ง่ายอันดับที่1 F4U Corsair ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่มีความเร็วสูงมากและข้อดีอีกอย่างของมันก็คือเป็นเครื่องที่มีความคล่องตัวสามารถเลี้ยวได้เร็วแล้วก็มีปืนแรงเท่า P51 Mustang และยังจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้ข้อดีอีกอย่างของเครื่องนี้ก็คือถึงแม้ปีกจะห่างไปข้างนึงแล้วนะครับมันก็สามารถล่อนลงแบบเฮลิคอปเตอร์ได้นะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับแต่ว่ามันก็ทำได้จริงนะครับถ้าควบคุมเป็นเห็นไหมครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย